สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแก้ไขอาการหมึกฟุ้งนะครับเนื่องจากว่าแผ่นการหมึกฟุ้งตรงนี้นะครับมันสึกแล้วก็ขาดออกนะครับนี่ก็จะมาแนะนำวิธีแก้ไขก็เดี๋ยวเราแกะตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดหมึกตัวนี้ออกครับแล้วเราก็หาแผ่นพลาสติกหรือว่าแผ่นใสก็ได้ครับอันนี้ผมจะใช้แผ่นเคลือบนะครับแผ่นฟิล์มเคลือบขนาด A14 มาตัดนะครับตัดให้พอดีนะครับพอตัดแล้วก็ไปแปะเทปกาวสองหน้านะครับจะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็มาติดกันนะครับอีกอย่างนะครับให้วัดระยะห่างจากลูกดั้มแล้วก็ขอบพลาสติกกันหมึกฟุ้งนะครับประมาณ7 มิลลิเมตรนะครับพอได้แล้วก็ตัดแล้วก็ไปแปะกาวสองหน้าแล้วก็มาแปะทับเข้านะครับกับระยะห่างจากลูกดั้มประมาณ1 มิลนะครับจะได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็ประกอบกับแค่นี้นะครับก็จะได้แผ่นกันหมึกฟุ้งแทนเจ้าตัวเก่าแล้วนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาอาการหมึกฟุ้งหรือว่าแผ่นพลาสติกกันหมึกฟุ้งหลุดแล้วหมึกฟุ้งขึ้นมาเกาะเป็นพื้นนะครับก็สามารถทำตามวิธีนี้ได้นะครับก็ลองทำดูนะครับอันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ